ญาติโยมวันนี้มาพบสายไปหน่อยสายแล้วก็ผิดไปวันหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณมหาผู้จัดกล้องนั้นมีภารกิจเสียมาเองก็เกี่ยวกับสุขภาพนิดหน่อยเลยต่างคนต่างก็ติดภาระกันแต่ว่าวันนี้จะได้แล้วแม้จะช้าไปหน่อยดีกว่าไม่มีนะให้ญาติโยมได้พบได้เห็นด้วยว่ามายังมาพบปะญาติโยมตามปกติสุขภาพทั่วๆไปก็อย่างที่เห็นนั่นแหละโยมเอ้ยเป็นไปตามเรื่องของมันวันนี้ก็จะพูดเรื่องแม่เพราะว่าคนเราที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ทุกคนไม่ว่าสัตว์ทุกชนิดถ้าไม่มีแม่ก็เปล่าเลยใช้ไม่ได้แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือว่าพวกเกี่ยวกับพวกอะไรนะสัตว์ที่เกิดในตมในเท่าในใครอะไรพวกนั้นมันยังมีแม่มีที่กำเนิดมีถิ่นกำเนิดของมันแต่ที่มาต้องการพูดนี่ไม่ได้พูดรวมเอาพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยน้อยแต่พูดเอารวมว่ามนุษย์ทั้งหมดทุกชนิดทุกชาติทุกภาษาต้องมีแม่ทีนี้แม่นั้นมาก็ได้พูดไว้นานแล้วเรื่องแม่นี้แต่บางทีบางท่านอาจจะยังไม่เกิดหรือบางทีบางท่านที่พูดไว้ครั้งนั้นก็ล้มหายตายจากไปแล้วเลยพูดกับลูกหลานรุ่นหลังเสียเพราะว่าบางคนแม่เกิดแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟังได้ยินได้ฟังด้วยเลยก็พูดอีกแม่นั้นมาเห็นว่ามีความสำคัญเพราะว่าโดยเฉพาะในสังคมไทยเราในสังคมชาวพุทธเรารู้ว่าไม่ว่าสังคมไหนแหละแม่ต้องมีบทบาทก่อนนะเช่นตอนคลอดออกมาคลอดลูกออกมาใหม่ๆนี้ก็ต้องให้ดื่มนมแล้วจะนมเองหรือว่านมที่ผลิตมาอะไรก็ตามเถอะแต่แม่เป็นผู้จัดการให้ทั้งสิ้นเพราะแม่นั้นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนกว่าต่อลูกจะให้พ่อเลี้ยงนั้นได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องให้ลูกเกิดมาก่อนแต่แม่นั้นเลี้ยงลูกตั้งแต่ลูกที่อยู่ในท้องในครรภ์นั่นแหละถ้ารู้ว่าถ้าแม่รู้ก่อนแล้วว่าลูกอยู่ในท้องในครรภ์แล้วก็จะปรารถนาดีต่อลูกเสมอให้ลูกแข็งแรงออกมาแม้ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าที่ตั้งท้องคลอดลูกออกมาออกลูกออกมานั้นมันก็ยังมีภาวะเป็นแม่คล้ายๆกันกับคนเรานี่แหละเช่นดูช้างหรือดูปลาดูสุนัขดูวัวดูควายอะไรหรือว่าสัตว์ป่าทุกชนิดแหละนะพอมันออกลูกมาอย่างนี้พอมันมีท้องตอนนั้นมันก็เที่ยวแอบเที่ยวซ่อนแล้วมันไม่สมสู่กับสัตว์ตัวผู้อีกแล้วแม้สัตว์ในจำพวกเดียวกันมันก็รู้กันเช่นสุนัขอย่างนี้ถ้าเห็นสุนัขตัวเมียตั้งท้องอย่างนี้มันจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเลยซึ่งต่างกันกับมนุษย์เราคนเราในเรื่องคนเราดีกว่าอย่าว่ามนุษย์เลยนะใช้คำว่าคนเราดีกว่าบางทีก็ยังหลงไหลยังเผลอยังไม่รู้ว่ามาไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ไม่รู้หรอกแต่ก็จากสื่อสารจากอะไรต่ออะไรนี่บางทีก็เรียกว่ามันเกินไปโดยเฉพาะผู้ชายเพศผู้ชายจะเป็นพ่อหรือไม่ใช่พ่อก็ตามบางทียังล่วงล้ำทำอะไรผิดได้อีกซึ่งต่างกันกับสัตว์เลี้ยงฉันเพราะฉะนั้นที่มาต้องการพูดนี้ก็พูดโดยทั่วไปแม่โดยทั่วไปโดยเฉพาะแม่คนแม่ของคนเรานี่ไม่ว่าชาติไหนเหมือนกันเพราะมาเคยไปอยู่ในหลายประเทศเช่นไปอยู่ที่อินเดียไปอยู่ที่ศรีลังกาหรือแม่ไปในประเทศลาวประเทศพม่าอะไรที่มาปลูกก็ไปเห็นก็เหมือนกันนั่นแหละหรือเดี๋ยวนี้ดูได้หลายประเทศแล้วเพราะว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่กุฏิอยู่ในวัดอยู่ที่บ้านอะไรก็ดูได้ทั้งหมดแล้วเราจะดูแม่ของไทยแม่ของแขกแม่ของ
ลาวของฝรั่งของแขกไหนก็ตามเถอะไม่ว่าแขกดำแขกขาวดูได้ทั้งนั้นเพราะว่าเราดูจาก YouTube จาก Facebook บ้างจากอะไรบ้างดูได้หลายหลายที่หลายแห่งหลายถิ่นแล้วถ้าดูเห็นก็จะมีความที่ว่าเหมือนกันก็คือแม่รักลูกทั้งนั้นอยู่แม้แต่แม่สัตว์นะที่มาดูแม่สัตว์เช่นสัตว์ป่าสัตว์อะไรพวกนี้มันก็มีความผูกพันพอออกลูกมามันก็จะเที่ยวติดตามลูกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช้างนี่จะหวงลูกเป็นอย่างมากเลยใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยยามที่มันมีลูกแม้แต่คนที่เลี้ยงช้างนั้นบางทียังดูต้องดูอารมณ์มันถ้ามันอารมณ์ดีเราทำความคุ้นเคยกับมันแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับมันจนมันคุ้นเคยแล้วอย่างนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดแต่ถ้าเข้าไปอย่างเรียกว่าผิดกลิ่นผิดสีนี่บัวควายอะไรก็เหมือนกันมันจะหวงลูกของมันอย่างมากเลยอย่างสุนัขนี่แม้แต่กับพระกันเนนมันยังกัดยังคำรามมาเลยเพราะว่ามันหวงลูกของมันมันไม่รู้หรอกทั้งที่เราให้ข้าวมันกินนี่แหละแต่มันก็ยังหวงลูกตามภาษาโดยธรรมชาติของมันเพราะนั้นอามาเห็นแม่หลายหลายอย่างจึงได้แต่งเป็นบทคล้องจองไว้แล้วทีหลังก็แต่งเป็นกลอนอามาให้ชื่อว่าวิเคราะห์แม่ว่าแม่นั้นมีหลายชนิดหลายอย่างดูมันวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.25262526หลังจากกลับมาจากประเทศศรีลังกาแล้วมาไปเห็นแม่มาหลายๆแม่แล้วก็เลยมารวบรวมแล้วก็พูดว่าแม่นั้นมีหลายๆอย่างจนบางอย่างอาจจะเป็นการพูดกระทบกระทั่งหรือกระแนกกระแหนบ้างแต่ความจริงไม่มีเจตนาอย่างนั้นหรอกแต่ก็พูดไปตามความเป็นจริงเช่นวิเคราะห์แม่ว่าเป็นแม่กบบ้างเป็นแม่ปลาบ้างเป็นแม่กบแม่เป็ดแม่ปลาแม่กาแม่หน้าใหญ่แม่ใจดีแม่ขี้เล่นแม่เป็นพระแม่ผีเสื้อแม่เนื้อหอมแม่จอมยุ่งแม่ถุงพลาสติกมาไม่รู้เขียนวิเคราะห์ไปได้อย่างไรนะตอนนั้นจิตใจมันนั่งแล้วก็คิดถึงมองเห็นภาพแม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็วิเคราะห์ไปต่างๆนานาเป็นแม่กบนี่นะเอาจำแนกแยกแยะไว้ให้โยมดูวิเคราะห์แม่แล้วคำว่าวิเคราะห์ตัวนี้หมายถึงแยกแยะออกมานั่นเองแยกแยะออกมาเช่นวิเคราะห์ศัพท์วิเคราะห์คำพูดอะไรอย่างนี้นะแต่นี่วิเคราะห์แม่เป็นอย่างไรเป็นแม่กบเอามาเลยแต่งเป็นกลอนไหว้ขำขันว่าเป็นแม่กบลบหายลายของแม่ไม่เหลียวแลลูกตนอยู่หนไหนจะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ใดไม่สนใจสูญหายสายสัมพันธ์เป็นแม่กบเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ละโยมลองพิจารณาดูคำว่าแม่กบนะแม่กบลบหายลายของแม่คือความเป็นแม่ไม่มีเลยพอออกไข่แล้วก็ไข่มันจะไปแห้งไปจมไปแตกไปเป็นอย่างไรไม่รู้มันไม่ใส่ใจสนใจแล้วมันจะอยู่หนองไหนจะไปตายอยู่หนองไหนจะไปอยู่ตรงไหนเป็นลูกฮอดลูกเขียดอะไรจะโดนนกกระยางนกอะไรมาแย่งกินหรือปลาใหญ่จะมาฮุบไปกินเสียอะไรมันไม่ใส่ใจสนใจแล้วจึงลบหายไปเลยลายของแม่ความเป็นแม่ไม่มีแล้วเป็นแม่กบลบหายลายของแม่ไม่เหลียวแลลูกจนอยู่ลูกตนอยู่หนไหนจะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ใดไม่สนใจสูญหายสายสัมพันธ์คือไม่มีสายสัมพันธ์กับแม่เลยนี่วันนี้คิดว่าจะพูดแค่แม่กบนี่แหละเพราะว่าแม่กบมันสร้างปัญหาไว้มากเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแม่กบเยอะแม้ทั้งที่ว่าเขามีเบิร์ดคอนโทรลควบคุมกำเนิดได้แล้วก็ยังมีแม่กบอยู่คือพอ
คลอดลูกออกมาแล้วไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่เลี้ยงดูเอาไม่เอาไปไหนเลยหันหลังให้เลยหรือบางทีก็ทิ้งถังขยะด้วยทิ้งกองขยะหรือเกิดไว้ตรงไหนก็โยนทิ้งไว้ตรงนั้นเลยบางทีไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะลูกออกมาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันก็หลุดออกมาหลุดออกมาก็โยนลงส้วมกดชักโครกลงหายไปเลยจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นอามาก็ไม่เคยพบเคยเห็นแต่น่าจะมีอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจสนใจนี่ไม่สนใจแล้วลูกจะเป็นอย่างไรจะไปตายที่ไหนจะเป็นอย่างไรจะอยู่หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าท่านดูรายการต่างๆบางทีก็แม่ก็พอลูกไปตามหาเจอตามหาแม่จนเจอเพราะว่าไปออกลูกตังตามโรงพยาบาลก็แก้ตัวไปต่างๆนานาจะเป็นแก้ตัวหรือเป็นคำพูดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ทราบแหละแต่ก็ร้องห่มร้องไห้กันด้วยความดีอกดีใจที่ได้เจอลูกแล้วความเป็นแม่ก็อาจจะมาตอนนั้นก็ได้อาจจะมาใช้คำว่าอาจจะนะเพราะมันจะมีมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามาเป็นผู้ชายไม่รู้หรอกว่าความเป็นแม่เป็นอย่างไรแต่ก็ลองนึกดูเอาเองพิจารณาดูเอาเองอย่างลูกติดลูกหาอะไรอย่างนี้ถ้าเขาจากไปนานๆอย่างนี้เสร็จแล้วพอเจอสักทีโอ้รู้สึกว่าชื่นอกชื่นใจหรือได้ข่าวว่าเขาเจริญก้าวหน้าไปนั้นไม่ได้พบไม่ได้เห็นเท่านั้นก็รู้สึกสบายใจแล้วความเป็นแม่เพราะว่าทุกคนที่มาเคยพูดย้ำซ้ำไว้เสมอว่าความเป็นแม่ก็อยู่ในผู้ชายความเป็นพ่อก็อยู่ในผู้หญิงนะคืออยู่ได้ทั้งคู่และทั้งหญิงทั้งชายมีความเป็นพ่อเป็นแม่ครบครันแล้วผู้ชายก็มีทั้งความเป็นแม่ความเป็นพ่ออยู่ครบครันยามใดที่ต้องการปกป้องให้ลูกพ้นอันตรายแม่เป็นหญิงก็มีความเป็นพ่ออยู่ในนั้นแล้วนั่นคือจิตใจของพ่อต้องการที่จะให้ลูกอยู่อย่างรอดปลอดภัยพ้นจากอันตรายการเบียดเบียนจากศัตรูผู้อาฆาตหรืออันตรายต่างๆหรือว่ายามใดที่ต้องการให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขสบายให้กินอิ่มไม่นอนหลับยามเจ็บไข้ได้ป่วยห่วงหาอาทรคอยดูแลนั่นคือจิตใจของแม่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าตอนคนนั้นจะเป็นหญิงหรือเป็นชายถ้าเป็นผู้ชายก็มีความเพื่ออารีอาทรเหมือนกับจิตใจของแม่ที่มีต่อลูกยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามหิวกระหายอย่างนี้เนี่ยดูผู้ชายบางคนเข้าครัวทำอาหารเองพอลูกกินอร่อยเท่านั้นแหละแม่นั่งอิ่มนั่งยิ้มสบายใจคืออิ่มก่อนลูกแล้วตัวเองยังไม่ได้กินสักทีหรือว่าอิ่มก่อนที่ตัวเองจะทำให้กินแล้วนั่นคือจิตใจของแม่และเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าหญิงหรือว่าชายถ้าต้องการที่จะลูกอิ่มหนำสำราญสบายใจให้ใครก็ได้จะเป็นลูกตนหรือไม่ใช่ก็ได้ก็ตามแล้วมานั้นโชคดีตรงที่ว่าอยู่ในบ้านไร่ปลายนาเคยเห็นทั้งที่ไม่ใช่ลูกเองแล้วก็เห็นก็มาก็ชอบเอาไปพูดให้ญาติโยมฟังอยู่เสมอว่ายามที่สมัยก่อนนั้นข้างพี่อุ้มน้องร้องไห้ขี้มูกเต็มหน้าเปรอะไปร้องไห้โยเยไปถามว่าเขาถามกันเพื่อนบ้านก็ถามว่าอ้าวนั่นทำไมน้องร้องอ่ะน้องหิวนมเอาแม่ไปไหนแล้วแม่ไปอยู่นาไปทำไร่ทำนานู่นกลับมาก็เสี่ยงนู่นสายนู่นแหละเอาพอดีผู้หญิงคนที่ถามนั้นเขามีลูกอยู่ตัวเองก็มีนมพอกินอยู่ให้ลูกกินนมอยู่ดื่มนมอยู่เอามานี่แล้วก็ให้ลูกชาวบ้านซึ่งไม่รู้ลูกของใครหรือบางทีก็เป็นลูกเพื่อนบ้านที่รู้จักกันนั่นแหละเอามาให้กินนมแล้วมาเคยเห็นภาพนั้นจริงๆนั่นคือความเป็นแม่ที่เผื่อแผ่ออกไปไม่ใช่ให้ลูกตัวเองกินอิ่มอย่างเดียวลูกคนอื่นกินอิ่มด้วยตัวเองก็สุขกายสบายใจไปด้วยรู้สึกว่าอิ่มปลื้มไปด้วยเลยนี่คือความเป็นแม่แหละไม่ว่าอยู่ในหญิงในชายหรือผู้ชายอย่างนี้บางคนนี่นะเ
ขยันทำข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูให้ชาวบ้านกินหรือว่าให้ลูกหลานกินให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเพราะมาเกิดก่อนสงครามหน่อยหนึ่งพอหลังสงครามไม่ใช่หลังสงครามสงครามกำลังเป็นไปอยู่ตอนนั้นพวกญี่ปุ่นจับพวกแขกดำมาคนแขกนั้นคือเอามาทำงานเป็นอะไรเป็นคนงานคนการที่เป็นเฉลยเป็นเฉลยศึกนะเอามาแล้วมันก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปวิ่งไปผ่านบ้านคนซึ่งพูดก็ไม่รู้เรื่องหรอกพวกนั้นเขาพูดภาษาอินเดียภาษาแขกแล้วน่าจะเป็นแขกทางมัทราสทางนี้แล้วเพราะผิวดำผิวคล้ำมากพวกนี้ไม่มีคนผิวขาวเลยถามว่ามียังไงบ้างเขาก็พูดกันไม่รู้เรื่องเขาแต่ชี้แต่ที่ปากแล้วก็ทำเคี้ยวมับ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 แล้วบอกว่าที่ท้องเขานั้นหิวไม่มีอะไรเลยบอกว่าเขาไม่มีแบมือทั้งสองข้างในท้องไม่มีเขาหิวมากมากอยากกินน้ำกินข้าวกินอะไรนะเขาก็หุงข้าวปลาอาหารให้กินกันมันก็กินทั้งนั้นแหละไม่ว่าทำอะไรเราถือว่าเป็นข้าวปลาอาหารให้กินแล้วมันถ้าเผ็ดไปมันก็กินไม่ได้ก็กินนิดกินหน่อยแต่ถ้าว่าที่ไม่เผ็ดมันก็กินเอากินเอาเห็นแล้วเราสงสารมาเป็นเด็กๆตอนนั้นมองเห็นได้เห็นเราพศ2486-87ประมาณนั้นแหละจำภาพเหล่านั้นได้แล้วประมาณจำภาพได้แล้ว2486-2487-2488อะไรนั่นแหละก่อนที่สงครามจะหยุดนั่นแหละก็ได้เห็นญี่ปุ่นมันไล่พวกแขกดำมาแล้วแขกดำก็หลบเข้าไปอยู่ในป่าไม้ไปในดงหญ้าดงไม้ดงอะไรนั้นเสร็จแล้วมันออกมาตอนเย็นๆบอกว่ามันหิวก็บอกแบบภาษาใบ้รู้กันว่าชี้ในที่ท้องชี้ที่ปากว่ามันไม่มีอะไรแบมือว่ามันไม่มีอะไรกินเลยมันหิวเต็มทีเอาน้ำให้มันกินมันก็กินหมดเป็นขันๆกันทีเดียวเพราะมันความหิวนี่เห็นภาพเหล่านี้นั่นจิตใจของคนที่หุงข้าวให้นั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นคนแก่คนชราอะไรก็ตามนั่นแสดงว่าเป็นจิตใจที่เอาจิตใจของแม่ไว้นั่นเองแล้วทุกคนมีแม่หรือเปล่าล่ะลองคิดดูดิเมื่อมีแม่แล้วก็นั้นก็ถ้าเจอแม่อย่างที่ว่านั้นนะเป็นแม่กบนี่ลบหายลายของแม่นี่ก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปแช่งชักหักกระดูกเขาปล่อยเขาไปสังคมมันก็มีไม่เหลียวแลลูกตนอยู่หนไหนลูกตัวเองก็ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจแล้วจะเป็นตายได้ดีอยู่ที่ใดก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจแล้วไม่สนใจสูญหายสายสัมพันธ์ไปเลยสูญไปเลยนี่แหละแม่แบบนี้มีหรือไม่มีญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูสำหรับวันนี้ก็พูดในเวลาที่จำกัดมากอาจจะออกอากาศช้าไปหน่อยตัวคุณมหาก็มีภาระมาก็มีภาระเรื่องสุขภาพบ้างภาระที่วัดบ้างอะไรบ้างตามเรื่องตามราวของอามาแล้วนั่งก็ยังเป็นอย่างนี้แหละคือนั่งแล้วก็ต้องก้มลงก้มลงก้มลงจะหงายไปพอหงายมาแบบนี้นะเดี๋ยวก็ฟุบลงไปอีกอะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมันเป็นไปตามสังขารของร่างกายแล้วแหละโยมเอ้ยไม่ต้องห่วงแล้วนะไม่ได้ง่วงนอนง่วงอะไรหรอกนะแต่มันเป็นสังขารอย่างนี้เองนี้ต่อไปเอาบอกแม่ยังมีแม่อีกหลายแม่นะก็ค่อยอธิบายต่อตอนต่อไปพอเป็นแม่กบแล้วก็แม่เป็ดแม่ไก่แม่กาแม่ปลาแม่หน้ายักษ์แม่หน้าใหญ่แม่ใจดีแม่ขี้เล่นแม่เป็นพระแม่ผีเสื้อแม่เนื้อหอมแม่จอมยุ่งแม่ถุงพลาสติกคอยวิเคราะห์ให้โยมฟังดูไม่ได้ว่ากระทบกระเทียบสังคมหรอกแต่มันมีแม่เหล่านั้นอยู่จริงมาเขียนนั่นก็ตอนเขียนนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2526นั่นก็เขียนมาจากภาพที่เห็นมาหรือว่าไปดูจากประเทศอื่นมาหรือดูจากข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างก็มีคล้ายๆกันกับในประเทศเราเพราะฉะนั้นคิดว่าทั่วโลกก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นเพราะว่าได้ดูข่าวทั่วโลกจาก YouTube บ้างจาก Facebook บ้างจากอะไรต่ออะไรสื่อสารต่างๆพบเห็นแล้วก็มันมีแม่แบบนี้อยู่จริงแล้วก็ดูแม่สัตว์
ทั้งหลายเดี๋ยวนี้ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ในแอฟริกาหรือว่าสัตว์ในประเทศไทยเราหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราอย่างในประเทศลาวอะไรพวกนี้มันก็เหมือนกันทั้งนั้นเป็นอยู่เหมือนกันทั้งนั้นเอาล่ะสำหรับวันนี้วิเคราะห์แม่คงจะพักไว้ก่อนแค่นี้นะโยมนะเอาสวัสดีญาติโยมทุกท่านพักก่อน